ถ้าเนี่ยถ้าเป็นนายกถ้าบุญญาบารมีมีจริงคุณเศรษฐาก็อยู่ได้ไม่นานก็คือเป็นตายกหุ่นนะครับอีกคนหนึ่งของคุณทักษิณเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เพราะคุณเศรษฐาไม่ได้มาเจริญก้าวหน้าเติบโตทางการเมืองใดๆเลยไม่เคยเป็นส.ส.อยู่วันดีคืนดีคุณเศรษฐาก็โดดขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งผมค่อนข้างจะผิดหวังคุณชูวิทย์ซึ่งท่านไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวเรื่องนี้แล้วก็มาด้อยค่าเรื่องนี้มีไปโยงกับบริษัท Xpeng Digital ซึ่งไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการใช้ตรงนี้มาเกี่ยวข้องมันเป็นการทำโดยตรงจากรัฐบาลไปสู่กระเป๋าตังประชาชนว่าหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจผมมั่นใจในนโยบายของพรรคเพื่อไทยในภาวะการอย่างนี้เอารูปแบบการเมืองกันก่อนว่าก็ต้องเป็นคุณอุ๊งอิงเพราะเป็นอันดับ2แต่ผมเชื่อว่าคุณอุ๊งอิงก็ไม่รับถ้าคุณอุ๊งอิงมารับก็เท่ากับรับเผือกร้อนนะครับแต่การที่อันดับ2ไม่พร้อมเนี่ยคือผมวิเคราะห์ทางการเมืองแต่เนื่องจากผมมีสถานะของผู้ที่เปิดเผยเรื่องของคุณเศรษฐาถ้าคุณเอามาโยงกันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมแชร์อย่างนี้เนี่ยก็ไปเข้าทางบิ๊กป้อมเนี่ยมันจะมีคนมองผมอย่างนี้ซึ่งผมก็เรียนให้ทราบด้วยความสุจริตเลยว่าผมไม่มีเจตนาทำแบบนั้นถ้าเนี่ยถ้าเป็นนายกถ้าบุญญาบารมีมีจริงคุณเศรษฐาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาต้องยอมรับก่อนว่าเมื่อเป็นนายทุนเมื่อเป็นพ่อค้าใหญ่ในประเทศไทยมันไม่มีใครหรอกครับที่มันตรงไปตรงมาสุจริตแบบที่คุณเศรษฐาที่พูดและโดยที่คุณเศรษฐาพูดปากเปล่าอย่างแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยคุณเศรษฐาผมถามจริงๆว่าคุณเศรษฐาอยู่กวนไหนอยู่พรรคไหนเคยเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นใครมาคุณเศรษฐาอยู่มาปุ้งใจกลางเลยในวันนี้เนี่ยวันจันทร์เนี่ยทุกคนก็จะเฝ้าดูว่าเมื่อสิ่งที่ผมพูดในวันจันทร์เนี่ยก็จะเอาเป็นประเด็นว่าไอ้นี่ทำคุณสมบัติอย่างนี้ไม่ผ่านทั้งที่จริงๆเนี่ยมันถูกหลอกมาตั้งแต่ต้นแล้วคือเศรษฐามันไม่รู้ว่ามันถูกหลอกและทักษิณเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าถูกหลอกอีกถูกหลอกยังไงเอาคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกลับมาเมืองไทยแล้วคุณคิดหรือว่าจะโหวตได้และไอ้โพยรัฐมนตรีเนี่ยผมยังหัวเราะอยู่เลยว่าเขียนไปอย่างนั้นเนี่ยนี่มันของเก๋นะเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมีเขียนคนนั้นเป็นรัฐมนตรีคนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยณวันนี้เนี่ยยังคุยเรื่องรัฐมนตรีกันยังไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งนายกยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าเงิน10ล้าน20ล้านวอนให้สว.เนี่ยก็พูดกันไปแต่ใครที่ไหนเนี่ยผมสาบแช่งไว้เลยไอ้ใครคนไหนที่มันรับเงินรับทองในการโหวตนายกเนี่ยผมพูดไว้วันนี้ว่าผมขอสาบแช่งให้มันบันไลขอให้มันไม่ได้พูดได้เกิดทุกครั้งผมพูดผมมีหลักฐานแต่คุณก็พยายามบิดนอมินีมีคุณก็บอกนอมินีของคนขายและถ้าเกิดผมเปิดอีกอะแล้วมันไปรอปภอีกอะคุณจะบอกไหมว่าไอ้นอมินีนี่ก็เป็นของคนขายอีกเพราะแพทเทิร์นอย่างเงี้ยคุณใช้ทุกครั้งของคุณทำไมคุณเจอคนขายเป็นแต่รอปภทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่สังคมจะต้องคอยระวังให้ดีว่าไอ้พวกโจรใส่สูตรเนี่ยมันฉลาดมันไม่ใช่โจรโง่ส่วนเรื่องการกลับมาของคุณทักษิณผมก็บอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยเลยคุณทักษิณจะเข้าคุกคุณทักษิณออกจากคุกก็ไม่เกี่ยวแต่ไอ้ที่มันเกี่ยวจริงๆเนี่ยมันคือคนที่จะเป็นนายกคนที่จะเป็นผู้นำของประเทศต่างหากไอ้ตรงนี้สิครับที่มันสำคัญกว่าแล้วทำไมมันไปสัมพันธ์กันก็คุณเลือกมาอย่างนี้นี่เลือกจะกลับวันนี้ทำไมคุณไม่กลับก่อนหน้านี้ไหนคุณบอกว่าหมอละนัดตรวจร่างกายไงเอาทำไปทำมากลายเป็นหมอดูแล้วเนี่ยดูเลิกแล้วคืออะไรของคุณเนี่ยผมก็งงคุณทักษิณนี่อะไรป
วันก่อนคุณก็บอกเลื่อนเพราะการตรวจร่างกายเอามาวันนี้คุณบอกดูเลิกดูยามแล้วสรุปแล้วมันหมอคนหรือมันหมอดูหรือมันหมออะไรพูดความจริงก็ต้องพูดกันให้ชัดๆคุณจะกลับคุณไม่กลับคุณก็ไม่มีปัญหาคุณไม่กลับคุณก็อย่ากลับคุณก็มีความสุขของคุณแต่ครั้นคุณกลับคุณจะเอาให้แน่ๆอย่าให้มันป่วนและคุณก็พูดอยู่ทุกครั้งว่าไม่เกี่ยวการกลับของผมไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยทั้งที่เขารู้กันอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยคุณคือรีโมทคอนโทรลตัวจริงก็คือเป็นตายกหุ่นเลยครับอีกคนหนึ่งของคุณทักษิณเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เพราะคุณเศรษฐาไม่ได้ไปเจริญก้าวหน้าเติบโตทางการเมืองใดๆเลยไม่เคยเป็นส.ส.อยู่วันดีคืนดีคุณเศรษฐาก็โดดขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกและไอ้การที่คุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณไม่รู้ซะแล้วว่าสปอตไลท์มันแรงแค่ไหนไอ้ผมเองเป็นประชาชนผมวิพากษ์วิจารณ์คุณด้วยเอกสารหลักฐานแต่คุณเป็นนายกคุณนั้นวิพากษ์วิจารณ์ด่าผมด้วยปากเปล่าเออให้มันได้อย่างนี้สิแน่นอนครับเนี่ยชุดตลอดเนี่ย30ปีที่ผ่านมานะครับก็ขอย้ำอีกทีนึงว่าเราเป็นผู้ซื้อนะครับภาระอยู่ที่ผู้ขายในแง่ของภาษีเราไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเขานะครับในแง่ของการวางภาษีนะครับแล้วก็ไม่มีเงินทอนนะครับแล้วก็ไม่มีการตั้งบริษัทโนมินีมานะครับแล้วก็ไม่มีการให้กู้กับบริษัทโนมินีด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันครับว่าราคาที่ดินที่ซื้อมาเหมาะสมอันนึงซึ่งผมค่อนข้างจะผิดหวังคุณชูวิทย์ซึ่งท่านไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวเรื่องนี้แล้วก็มาด้อยค่าเรื่องนี้มีไปโยงกับบริษัท Xpeng Digital ซึ่งไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการใช้ตรงนี้มาเกี่ยวเพราะมันเป็นการทำโดยตรงจากรัฐบาลไปสู่กระเป๋าทางประชาชนไม่ต้องการตัวกลางไม่ต้องการมีในหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่าเอาผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนผู้ผลิตผู้จ้างงานผู้ได้รับการจ้างงานเนี่ยมาเป็นประเด็นทางด้านการเมืองเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดกันใหญ่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายล้านคนต้องการตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้รับการจัดตั้งรัฐบาลจริงจบเรียบร้อยแล้วก็จะพยายามผลักดันเรื่องนี้เป็นนโยบายแรกที่จะออกมาโดยเร็วที่สุดข้อหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจผมมั่นใจในนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับผมมั่นใจในทีมงานพรรคเพื่อไทยผมมั่นใจในเจตนารมณ์ของพรรคร่วมที่จะเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่ามีความปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะได้กระทรวงไหนไม่ว่าจะส่งใครเข้ามาผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมีความคำนึงถึงเป็นหลักว่าต้องมาช่วยเหลือบ้านเมืองกันนะครับตรงนี้ก็ไม่กังวลครับ